มาติดตามข่าวเที่ยงช่วงที่2กันค่ะเริ่มกันที่เรื่องสภาพอากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วง1-2วันนี้พื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก สงกรานอักษรร,รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วงวันที่8ถึง10พฤศจิกายนนี้ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ทางด้านตะวันออกของจังหวัดสงขลาอยู่ห่างประมาณ700กิโลเมตรจะเคลื่อนตัวผ่านภาคใต้ตอนล่างลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไปมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมาราชพัทลุงสงขลา ตูนพังงาภูเก็ตและกระบี่อิทธิพลนี้ยังจะส่งผลให้คลื่นลมในอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นด้วยโดยจะมีคลื่นสูง2-3เมตรจึงขอให้ประชาชนในภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมไว้ด้วยสำหรับชาวเรือในอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนอกจากนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศพามา่าจะยังคงทําให้ภาคเหนือและภาคกลางมีฝนตกหนาแน่นในวันนี้อีกหนึ่งวันหลังจากนั้นจะมีอากาศเย็นจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า